เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมน้ำผึ้งเข้มข้นยกกำลัง2ตราช้างสารสนใจติดต่อคุณมนัสโทร0857611346พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เคารพพบกับเกาะติดสถานการณ์ครับทาง P&P Channel และทางวิทยุชุมชนคนรักอุดร FM 97.50 MHz วิทยุออนไลน์ www.vloveudon.com ครับนี่คือรายการของพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมและรับฟังกันสบายดีไปยังพี่น้องทางสปป.ลาวที่ดูรายการกันอยู่วันนี้เราพบกันเป็นวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2556ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเสงวันนี้เป็นวันธงชัยเลือกเป็นเลิกที่ดีแล้วเหมาะในการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับนี่คือปฏิทินจีนครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพครับณวันนี้ขวัญชัยไพรพนาคนนี้อยู่ท่ามกลางกระแสบวกและลบไปด้วยกันไม่มีปัญหาครับเราคนสาธารณะต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
จะด้วยความอคติด้วยความบริสุทธิ์ใจเราต้องรับให้ได้และต้องยืนอยู่ให้ได้ประเด็นแรกวันนี้คงจะต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความห่วงใยกับกาดอาสาของเรานะครับที่ได้ถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้ในเรียกว่า Facebook ของผมนั้นมีพี่น้องส่งข้อมูลแสดงความเสียใจเข้ามาเยอะมากนะครับส่งความเห็นอกเห็นใจมาทาง Facebook ของผมเป็นจำนวนมากกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเราให้ความนี่คือหน้าตาของแอดนะครับนะฮะกาดของผมซึ่งดูแลปลูกต้นไม้อยู่กับพ่อสมพรนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่และใกล้ชิดผมมาตั้งแต่อยู่ทำเนียบรัฐบาลมาผ่านฟ้ามาลาดประสงค์โดนแก๊สน้ำตามาสายตาก็ฟ้าฟางไปเยอะตอนนี้ดูแลแม่กับยายนะครับหลังจากที่เด็กบาดเจ็บนี่ก็ต้องมอบภาระให้น้องสาวช่วยดูแลแอดเป็นห่วงพ่อและเป็นห่วงแม่กับยายมากนะครับนี่คือกาดของผมครับซึ่งตอนนี้บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเมื่อคืนนี้ออกมาจากห้องผ่าตัดตอน 2:00 น.นะครับน้องเดียต่อโทรศัพท์ไปที่คุณสมมาตรปรารถนาด้วยต่อไปเลยนะครับจะให้รายงานบรรยากาศและก็อาการต่างๆนะครับนะ0899100412กับ21อะไรเนี่ยนะฮะช่วยโทรก็ไปหน่อยเพื่อให้รายงานเพราะเมื่อคืนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาตอน 2:00 นะครับก็ไปผ่าตัดบาดเจ็บตรงไหนบ้างคือโชคดีตรงที่ว่าแอดเนี่ยคล้องและก็ห้อยตะกรุดหลวงพ่อเสือดำเอาไว้จึงทำให้ระเบิดซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆในระเบิดแสวงเครื่องลูกนี้มีทั้งตะปูมีทั้งน็อตมีทั้งเศษแก้วต่างๆมันไม่โดนที่สำคัญนะครับโดนเฉพาะแถวหน้าอกแถวขาลำตัวนะครับไม่โดนตาไม่โดนหน้านี่คือสิ่งที่มันเป็นความอัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าแอดคล้องหลวงพ่อเสือดำไว้ด้วยแล้วก็มีตะกรุดหลวงพ่อไว้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับนะถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างมันก็เป็นของธรรมดาเพราะเอาตอกไปเขี่ยลูกระเบิดเนี่ยนะฮะซึ่งมาฝังอยู่ข้างๆรั้วของชมรมคนรักอุดรอยู่ประตูด้านข้างนะครับเมื่อวานฝนมันตกหนักน้ำมันท่วมขังภายในชมรมแอดก็พยายามจะไปขุดนะฮะดินทำร่องน้ำออกไปข้างนอกก็เลยไปเห็นถุงกระดาษวางอยู่แล้วมีอะไรคลุมไว้ก็เลยเอาจอบเขี่ยๆก็เลยเรียบร้อยนะครับระเบิดตูมขึ้นมานะฮะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเดี๋ยวจะได้ฟังนะครับและดูภาพไปด้วยนะครับระหว่างที่คุณสมมาตรปรารถนาเข้าสายมาเนี่ยนะฮะพอตอน 9:30 นะครับอ่ะเดี๋ยว 9:30 ตอนนี้กำลังเข้าเวรทำงานนะครับเดี๋ยวคุณอนุรุทธ์พอไปแล้วจะได้รายงานเข้ามาก็เรามาดูเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจมาดูสถานที่เกิดเหตุนะครับรูปของแอดนอนบาดเจ็บอยู่ที่ข้างอาคารมีดีเจเด่นชัยและก็มีสมาชิกของเราไปร่วมด้วยช่วยกันนะฮะนำส่งโรงพยาบาลครับเอารถทำไมมีอามานี่นะรถที่ไหนคงฟังตอน 9:30 เดี๋ยวให้คุณอนิรุทธ์โพไปเล็บได้รายงานให้ทราบ
พราะคุณนายศก็อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับผมกลับมาถึงเมื่อคืนตอน 3:00 ก็ไปเยี่ยมแอดก่อนถามแอดว่าเป็นไงบ้างแอดบอกว่าปวดครับว่างั้นปวดครับพ่อว่างั้นนี่คือความรู้สึกเจ็บปวดครับเจ็บปวดจริงๆทำไมคนเราเนี่ยคนทีมงานผมจะต้องมารับผิดชอบเรื่องแบบนี้ด้วยมันควรจะเป็นผมถ้าคิดจะทำร้ายทำลายกันจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดกับผมไม่ใช่เกิดกับทีมงานหรือเกิดกับลูกน้องผมนะครับมันต้องเกิดกับผมเกลียดผมไม่ชอบผมเล่นงานผมเถอะครับอย่าไปเล่นงานคนอื่นเลยเขามีภาระเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับผมขอเถอะไม่ชอบขี้หน้าผมเกลียดผมนักหนาก็เดินมาเอาปืนยิงผมเลยนะฮะจบไปสักทีมันก็จะได้จบกันไปถ้าคุณคิดอย่างนั้นกันนะครับในเมื่อผมบอกแล้วว่าการต่อสู้ของผมนั้นผมต่อสู้ด้วยความถูกต้องและอยู่ในกรอบกฎระเบียบตลอดเราไม่ทำผิดกฎหมายและผมไม่พร้อมที่จะนำพาประชาชนผมไปทำผิดกฎหมายแน่นอนสมาชิกของผมจะต้องรอดพ้นทำไมผมกล้าประกาศจัดงานเมื่อวันที่8ตุลาคมปี54ว่าแดงรักเจ้าเพราะอะไรเพราะผมต้องการให้ประชาชนของผมสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องไปติดล่างแหเรื่องหมิ่นสถาบันเพราะเราเคารพสถาบันผมขออนุญาตศาลออกต่างประเทศ5ครั้ง6ครั้งแล้วศาลไม่อนุญาตผมก็ไม่เคยโกรธศาลผมถือว่าศาลก็มีเหตุผลของท่านนะครับเราก็พยายามแสดงเหตุผลไปว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่ต้องออกไปต่างประเทศเมื่อเราทำไปแล้วทางศาลไม่เห็นว่าไม่สมควรไม่มีความจำเป็นเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของศาลผมเป็นคนเคารพนะครับกฎกติกาแม้แต่องค์กรอิสระอย่างปปช.อย่างเงี้ยถึงแม้เราจะตำหนิติติงแล้วตำหนิองค์กรนะครับแต่ตัวบุคคลนั้นเราให้ความเคารพอย่างท่านก้าวณรงค์จันทิกเนี่ยผมเจอท่านที่สนามบินผมก็ไปกราบท่านผมไม่เคยอคติกับใครเป็นตัวบุคคลนะครับแต่ผมต้องการพูดถึงองค์กรที่ต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนนี่คือคนอย่างผมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมถือว่าเป็นการไร้มนุษยธรรมมีจิตใจที่คับแคบภาคประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยเสียสละทุ่มเททำงานเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะอดทนครับเราจะอดทนยิ่งทำอย่างนี้อย่าคิดว่าสมาชิกชมรมคนละกุดอนจะขวัญผวาหรือจะถอยห่างออกไปจากชมรมไม่มีครับมีแต่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเขารักและห่วงใยกันเราเป็นครอบครัวใหญ่ครับเรายืนยันว่าเราไม่ท้อและไม่ถอดใจพร้อมจะเดินหน้าต่อไปขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในข้อความ SMS ที่หน้าจอวันนี้นะครับที่ส่งมาที่4123888ให้กำลังใจชมรมคนรักอุดรกันเป็นส่วนมากขอบคุณพี่น้องทางภาคตะวันออกที่ดูผ่านโสพลเคเบิลทีวีพัทยานะครับพี่น้องชาวบ้านฉางชาวบางละมุงชาวศรีราชานะครับชาวสัตหีบนะครับที่ดูกันเยอะนะครับต้องขอบคุณมากๆครับครับมาดูภาพนี้ก่อนขอชี้แจงภาพนี้หน่อยมันเป็นประเด็นเหลือเกินนะครับคนไม่เข้าใจก็สับสนไปกับพวกที่รู้ไม่จริงนะครับรู้ไม่จริงแล้วเสือกแสดงความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์กันการแต่งกายของผมนะครับเดี๋ยวก่อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเรื่องเครื่องแบบสวัสดีครับคุณนายรถครับสวัสดีครับคุณนายรถสวัสดีครับท่านขวัญชัยครับผมอนิรุธครับครับเชิญเลยครับรายงานหน่อยความเป็นไปของกรณีอาการบาดเจ็บของคุณจรูญสุภาดาอายุ45ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของชมรมคนรักอุดรบ้านอยู่หนองไผ่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอาการแทบจะว่าเป็นปาฏิหาริย์ครับคุณขวัญชัยครับเพราะว่าแรงระเบิดนั้นมันค่อนข้างที่จะแรงต้องกลับไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางคุณจรูญได้แขวนนะครับเพราะว่าทราบว่ามีของดีเยอะทีเดียวอาการนั้นแทบค่อนข้างที่จะโอ้เชื่อในปาฏิหาริย์เลยว
าอาการบาดเจ็บของเขานี่หนักมากนะฮะหนักมากแต่สามารถที่จะทนพิษบาดแผลแล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาพยาบาลได้เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตีเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนถึงตีสองทางคณะแพทย์ได้นำคุณจรวนไปผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดนะครับซึ่งอาการมีบาดแผลเต็มไปทั่วร่างกายทั้งใบหน้าแขนขาซึ่งขาข้างซ้ายก็หักนิ้วหัวนิ้วโป้งนะครับมือนะครับก็ฉีกขาดนะครับอาการโดยทั่วไปเมื่อคืนนี้แพทย์ก็ให้เลือดไป1ถุงในช่วงเช้านี้ก็ให้อีก1ถุงนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วครับท่านขนชัยครับครับและตอนนี้ทางคุณแอดรู้สึกตัวดีหรือยังครับครับตอนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วพูดสามารถโต้ตอบได้ขยับได้แต่ก็ให้อากาศทางแคโรล่านะครับช่วยในการหายใจนิดนึงออกซิเจนให้นะทางจมูกครับครับแล้วสภาพเหตุการณ์ทั่วไปไม่มีอะไรแทรกซ้อนใช่ไหมครับกับคุณจรูนครับอาการทั่วไปไม่มีโรคแทรกซ้อนครับก็พยุงให้เขาได้ทนบาดแผลถ้าปวดบาดถ้าแผลปวดก็ให้ยาแก้ปวดรักษาตามอาการตอนนี้ครับตอนนี้อาการปลอดภัยดีทุกอย่างทางคณะแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดครับนะครับครับขอบคุณมากครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีท่านนายแพทย์มนัสกนกศรีท่านก็อำนวยความสะดวกดูแลเป็นเช็คเสียงเบาๆหน่อยนอกอ่ะครับครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงมาจากโทรศัพท์นะฮะนึกว่าเช็คเสียงข้างนอกดูเสียงมันเข้ามาเต็มเลยนะครับการรายงานมาจากคุณอนุรุทธ์โผล่ไปเล็บนะครับนะฮะนี่คือภาพเมื่อวานนี้ตอนที่ผมไปเยี่ยมคุณอนุรุทธ์ที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมคุณจรูนนะฮะคุณอนุรุทธ์พาเข้าไปนะครับครับมาดูภาพที่ผมแต่งกายนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเห็นบอกว่าขึ้นข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐหน้าหนึ่งของคมชัดลึกนะครับหลายฉบับก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูภาพนะฮะภาพที่ผมแต่งนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าคนเป็นถึงระดับส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รู้เรื่องจริงๆสิริโชคไอวอลเปเปอร์เอาไปอภิปรายในสภาไอ้ใสสุริยะใสบักใสเอาไปโพสต์ใน Facebook เลอะเทอะไอ้คนพวกนี้จุ๊บจิ๊กจุกจิกกวนใจจริงๆไร้สมองไอ้พวกไม่มีสมองพวกนี้สภาผู้แทนราษฎรควรจะอภิปรายเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นี่ไม่ได้เป็นสาระเลยอุดรธานีตำรวจบ้านเขาแต่งอย่างนี้กันทั้งหมดนะครับเขาแต่งอย่างนี้กันทั้งหมดผมแต่งเข้าไปคนเดียวตื่นเต้นกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะไอ้กลุ่มคนพวกนี้ไอ้พวกสลิ่มไปโพสต์กันว่อนหมดเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปปนกับตำรวจปราบจราจรนะครับผมเดินไปที่นักข่าวนักข่าวขอให้ผมเดินไปแล้วนักข่าวบอกพี่ขวัญเดินคุณขวัญชัยกลับไปก่อนได้ไหมถอยเดินไปใหม่ผมก็เดินให้กล้องเต็มไปหมดหน้าสภาผมก็พร้อมไม่ถ่ายเพราะผมรู้ตัวว่าผมไม่มีความผิดอะไรคนอย่างผมเป็นคนสาธารณะและผมเป็นแกนนำเป็นหัวหน้าเป็นประธานชมรมคนรักสนับสนุนรัฐบาลผมจะมาทำความผิดด้วยตัวเองได้ยังไงถ้าผมไม่มั่นใจผมช่วยเดินให้กล้องถ่ายเลยช่างภาพถ่ายรูปทำไมก็ผมมีความมั่นใจและบริสุทธิ์ใจผมจะรมยาเสพติดกี่รอบกี่รุ่นพวกคุณรู้กันบ้างไหมเรารณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผมจัดงานสามมือสามองค์กรประสานใจต้านภัยยาเสพติดที่ชมรมคนรักอุดรระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายประชาชนผมทำกันอย่างนี้พวกคุณมาอยู่ที่ไหนกันพวกคุณที่กำลังแสดงความเห็นในออนไลน์เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยคุณทำอะไรกันบ้างให้กับบ้านเมืองมีแต่สร้างความปั่นป่วนจินตนาการไปไม่รู้เรื่องหนักแผ่นดินพวกคุณเนี่ยเขาทำอะไรกันไปขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าเราทุ่มเทเราแจ้งอาสาสมัครเสื้อแดงแจ้งข่าวกันอยู่ในอุดรเนี่ยสมาชิกผมมี 300,000 กว่าผมจัดงาน
ในเว็บไซต์เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยคุณรู้ไม่จริงแล้วเสือกแสดงความคิดความเห็นหน้าไม่อายพวกคุณนี่มันสมแล้วที่อยู่ฝ่ายจริงสมควรที่อยู่ด้วยกันฝนตกกี่มือหลายคนจังไรไปรวมกันสมควรจริงๆผมบอกได้เลยมันอะไรกันไม่เข้าท่าเครื่องแบบอย่างเนี้ยถ้าผมลงไปอ่ะบอกไว้ด้วยคอนบาลที่นามสกุลจันอะไรเนี่ยไอ้จันสุริยาอะไรเนี่ยผมก็บอกท่านก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่รู้เรื่องเหมือนกันเข้าใจสื่อมากไปกลัวพรรคประชาธิปัตย์มากไปคุณต้องรู้เป็นระดับรองผู้จัดการตำรวจนครบาลจะต้องดำเนินคดีถึงที่สุดดำเนินคดีอะไรยาก็แต่งตัวยิ่งกว่านี้อีกนี่เขาตำรวจบ้านตำรวจอาสาเขามีใส่กันลืมไปหมดอย่าเล่นกับขวัญชัยครับผมเคารพกฎหมายแต่ผู้ใหญ่คนไหนพูดจาไม่เข้าหูนี่ผมก็ไม่สนใจหรอกให้คุณเป็นอะไรอีกผมไม่แคร์หรอกครับคุณเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์สุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไงดำเนินคดีถึงที่สุดดำเนินคดีข้อหาไหนล่ะโอ้โหทุเรศผมบอกได้เลยครับคนอย่างขวัญชัยไปบรรณาผมทำในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่มีใช้อภิสิทธิ์ชนแบบไอ้พวกนั้นหรอกผมมีเส้นมีสายก็ไม่เคยใช้ทุกวันนี้อยู่ในอุดรก็อยู่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้อยู่อย่างยิ่งใหญ่ก็อยู่อย่างคนธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่ามาบังคับให้ผมไม่อยากมีศัตรูเยอะแยะอะไรมากมายผมทำงานนักข่าวสัมภาษณ์ผมทำไมคนจ้องมาเล่นงานขวัญชัยเดี๋ยวมีระเบิดเดี๋ยวมีคนทำร้ายผมจะตอบได้ยังไงในเมื่อผมทำงานเพื่อประชาชนเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเวลาจัดรายการผมเห็นอะไรไม่ดีผมตำหนิติติงติเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทำลายเมื่อวานผมอาจจะพูดแรงไปเรื่องเทศบาลมันก็เป็นของธรรมดาเราติเพื่อก่อก็บอกแล้วว่าประชาชนเขาคิดกันอย่างเงี้ยฝนตกน้ำท่วมแล้วทางเทศบาลทำอะไรเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเคยคิดจะขุดลอกคูคลองให้น้ำมันไหลสะดวกไหมภายในคลองหมักแข้งเนี่ยเคยคิดไหมเราก็พูดมาตั้งนานแล้วเจ้าหน้าที่ไม่พอก็ทำเรื่องขอทางเรือนจำขอนักโทษชั้นดีเขาออกมาช่วยเขาก็ทำกันมาสมัยก่อนท่านนายกฤทธิ์ลงก็เคยทำมาแล้วนายกฤทธิ์ลงไม่คิดจะทำฝนตกในน้ำท่วมมันอายกับไม้เมืองอุดรนายกทักษิณให้เงินมาตั้ง700-800 ล้านตอนนั้นมาทำเกิดมั่นจันมาตัดถนนเอาน้ำออกไปแล้วปล่อยอย่างนี้ได้ไงเราก็ตำหนิมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นสื่อหรือเรื่องสามเท้าปลัดอบต.ไม่ให้ความร่วมมือเราก็พูดตรงๆก็โกรธสิก็ที่ว่าประชาชน 3-400 คนไปเดินขบวนยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ย้ายเราก็นำเสนอข่าวก็พูดความจริงเราก็บอกว่าตำบลสามเท้าเป็นตำบลที่มีประชากรมากเสียภาษีก็มากแต่ความเจริญมันไม่มาผมก็ตำหนิติติงไปแล้วผิดตรงไหนแล้วไม่ใช่ตำหนิไปแล้วผมไม่หาทางช่วยผมก็หาทางช่วยผมก็ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะกรุณาได้ผ่านไปทางรัฐบาลพอจะมีงบประมาณมาช่วยเรื่องสาธารณูปโภคชาวตำบลสามพร้าวบ้างไหมขอสัก15 หมู่บ้านนะครับผมก็ขอไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้เมื่อได้มาแล้วก็ไปทำถนนทางให้กับชาวบ้านโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องไปผ่านอบต.อบต.เซ็นปุ๊บเดี๋ยวต้องขอเปอร์เซ็นต์อีกผมบอกกับทางผู้ใหญ่เลยว่าเงินเหล่านี้ต้องไปให้ตกถึงชาวบ้านตรงๆทำถนนได้กี่เส้นกี่เส้นแล้วแต่ให้งบหมู่บ้านละ2 ล้าน2 ล้านไปก็ขอไปแล้วของบท้องถิ่นไปนี่คือหน้าที่ของขวัญชัยตำหนิติติงไปแล้วก็หาทางช่วยเดี๋ยวพอทางอธิบดีท้องถิ่นแจ้งมาว่ามีเงินตัวนี้จะลงมาที่จังหวัดผมก็ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านมาคุยกัน15 หมู่บ้านหมู่บ้านนี้ต้องการถนนตรงไหนบ้างมีงบอยู่2 ล้านเนี่ยผมก็ต้องถามอย่างนี้แล้วให้ผู้ว่าจัดการผมไม่เกี่ยวข้อง
ผมแค่เป็นผู้ดูแลงบประมาณให้มันทั่วถึงให้มันถึงมือประชาชนจริงๆไม่ยอมให้ใครมาเด็ดหัวเด็ดปีกกินแน่นี่คือสิ่งที่ผมจะทำมันผิดตรงไหนอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมทำงานมาตลอดแล้วพวกคุณทำอะไรกันไปเขียนข่าวเลอะเทอะผมทำประโยชน์ให้กับเมืองอุดรธานีขนาดไหนการสู้กับพวกค้ายาบ้ามันอันตรายถึงชีวิตแต่ผมกลัวหรือเปล่าไม่กลัวสปอร์ตสถานีชมรมคนรักอุดรเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่สปอร์ตต่อต้านยาเสพติดและยังไม่เคยได้ของงบจากปปส.เลยเปิดมากี่ปีแล้วเราจัดงานอบรมพี่น้องประชาชนคนแสดงเพื่อเป็นอาสาสมัครแสดงแจ้งข่าวเราก็ทำกันมาตั้งกี่รุ่นนี่คือการทำงานกับพวกเราแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่คอยติคอยติอย่างเดียวอายบ้างสิครับอายความเป็นคนของคุณบ้างคุณเป็นคนที่มีคุณภาพแค่ไหนติคนอื่นตัวเองเคยสำรวจตรวจสอบตัวเองดูหรือเปล่าคนอื่นเขาทำงานเขาผิดพลาดก็ต้องติติงไม่ใช่ด่าคนที่เขาทำงานย่อมจะมีโอกาสผิดพลาดคนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นสิแต่นี่ผมทำงานเยอะกิจกรรมมีมากเพราะเราอยู่ภูธรไม่เหมือนอยู่ในกรุงเทพทำอะไรก็เป็นข่าวแขกหัวคนก็เป็นข่าวในกรุงเทพแต่อุดรนี่คนออกมาเป็นพันเป็นหมื่นถ้านักข่าวท้องถิ่นไม่สนใจก็จบถ้าคุณอยากรู้ว่าชมรมคนรักอุดรเขาทำงานขนาดไหนคุณเข้าไปในเว็บไซต์ชมรมเข้าไปใน www.weloveudon.com กดเข้าไปดูเขามีผลงานอะไรบ้างเขาทำประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างวันนี้การสร้างโรงเรียนอาคาร2ชั้น8ห้องเรียนมูลค่า5ล้าน2แสนบาทก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของชมรมคนรักอุดรทั้งนั้นถึงแม้จะได้เงินมาแค่3ล้านกว่าขาดอีก2ล้านกว่าบาท2ล้านบาทเนี่ยเราก็ไม่ได้ย่อท้อเราก็จะหาต่อไปเราก็ต้องการให้เสร็จตามสัญญาผู้รับเหมาทำสัญญาไว้เราเป็นผู้รับผิดชอบหาเงินจ่ายผู้รับเหมามาขอเบิกเงินงวดที่3ล้าน8แล้วก็หาจ่ายไปเงินไม่พอเราก็เอาสร้อยไปขายเอาทองไปขายอะไรจำนำได้จำนำอะไรขายได้ขายก็ไม่เห็นเป็นมหาอะไรนี่คือพวกเราเรามีสัจจะเราทำงานด้วยมีสัจจะเรายืนอยู่ได้ในสังคมเพราะเรามีสัจจะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเมื่อพูดไปแล้วคำพูดคือนายเราผมนับถือสัจจะวาจานี้จากท่านนายกชาติชายจุนวันมากผมเอามาปฏิบัติในการบริหารสถานีชมรมคนรักอุดรและเสียงสัญญาตั้งแต่อดีตที่ผมทำมานี่คือขวัญชัยครับเพราะฉะนั้นคุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะนึกถึงกันบ้างเข้าใจคนอื่นซะบ้างคุณไม่รู้จริงอย่าเสือกโดยเฉพาะไอ้วอลเปเปอร์เนี่ยใบเรียนซ่าใหม่ไอ้นักเรียนนอกเดี๋ยวจบออกฟงออกฟอร์ดไอ้วอลเปเปอร์มึงมีหน้าที่ไปตัดเล็บไปอภิสิทธิ์พอไอ้สิริโชคมีหน้าที่ไปตัดเล็บไปหัวหน้าพรรคมึงพอแล้วอย่ามาเสือกเรื่องคนอื่นเลยอายขายขี้หน้าเขาเมื่อวานต้องขอบคุณสสพยัพปันเกตตอกหน้ากลับไปหน้าแตกหมอไม่รับเย็บหน้าอายเขาไหมครับวอลเปเปอร์หัวหน้าพรรคเพื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขายขี้หน้าเขาไหมเอาไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าในสภามาดูอุดรนี่ตำรวจแต่งชุดเนี้ยกันเต็มไปหมดชาวบ้านเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยเพราะเขาอาสาสมัครช่วยงานตำรวจตำรวจไม่เพียงพอประชากรกว่า2ล้านในอุดรเนี่ยก็มีตำรวจอาสาเข้ามาแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่มีหมอลำมีงานบุญงานบวชที่ไหนบ้านไหนตำรวจประจำเขาไปไม่ได้ก็ส่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจไปตำรวจอาสาเหล่านี้ไปดูแลความสงบเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ที่ผมไปเมื่อวานนี้เพราะผมรู้ว่ามันจะเป็นข่าวเลยอยากให้เป็นจะได้เบี่ยงเบนความน่าสนใจในสภาออกไปเพราะคนมันเครียดเพราะพวกคุณตั้งใจถล่มกันเหลือเกินปลุกระดมกันทั้งคืนผ่านบลูสกายผมก็เลยตัดสินใจเมื่อวานไปจัดรายการอยู่ที่ช่องพีเอ็นพีชาแนลที่กรุงเทพก็ใส่ชุดเนี้ยไปจัดรายการแล้วก็ไปสภาออกก่อนไปสภาไปศาลก่อนไปเซ็นเรื่องขออนุญาตออกนอกประเทศตกบ่ายท่านนายโทรมาบอกว่าศาลบอกว่าไม่มีความจำเป็น
จะต้องไปพักผ่อนที่สปป.ลาวเมื่อศาลว่างั้นเราก็รับฟังครับไม่เป็นไรนะไม่ให้ไปก็ไม่ไปนะครับเนี่ยคนอย่างผมเคารพกฎกติกาแล้วก็ไม่มีการต่อว่าไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาลเคารพกฎกติกาแต่ก็อยากจะฝากว่าคนอย่างผมเนี่ยถ้ามันคิดจะหนีมันหนีไปนานแล้วผมจะหนีไปทำไมขึ้นศาล3เดือนสืบพยานโจทย์มา3เดือน13นัดเนี่ย26วันเนี่ยก็ไปตลอด3เดือนเนี่ย26วันที่ไปขึ้นศาลก็ไปทุกนัดไม่เคยขาดไม่เคยเบี้ยวแล้วพอหยุดการสืบพยานรอไว้เปิดสภาไอ้ปิดสภาหน้าแล้วจะเริ่มสืบใหม่ช่วงนี้เราว่างก็อยากจะไปพักผ่อนที่สปป.ลาวผมมีพักพวกท้าวขมุ้ยเจ้าของโรงแรมเพชรจำปาก็พวกกันผมก็อยากไปเยี่ยมไปนอนพักผ่อนที่โรงแรมพักพวกก็แค่นั้นไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเมื่อไม่ให้ผมก็ต้องชี้แจงต่อไปนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าสับสนครับเห็นสื่อบางฉบับบางช่องวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหสารพัดมันไม่ถูกและการที่ผมไปสภาสำนักเลขาธิการอย่าไปตื่นเต้นท่านออกบัตรให้ผมแล้วท่านไม่ต้องกลัวก็บัตรผมมีติดหน้าอกอ่ะผมทำเรื่องถูกต้องอ่ะยื่นเอกสารหลักฐานไปขอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ใบที่สองแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็มีบัตรมีทั้งสองปีเลยเนี่ยบัตรมีสองใบมันผิดอะไรล่ะครับผมจะเข้าไปสังเกตการในสภาผมเป็นคนสนใจการเมืองน่ะแต่ผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่ต้องร้อนตัวใครก็ตามแต่ไม่ต้องมาบอกผมจะแสดงสำนักเลขาธิการจะเดือดร้อนยังไงไม่เกี่ยวก็ในเมื่อคุณออกบัตรให้ผมทำส่งสำเนาอะไรไปเรียบร้อยต้องมีบัตรติดหน้าอกแล้วผมไม่ทำความผิดตรงไหนล่ะผมมีหน้าที่ผมเดินไปคนเดียวผมไม่ได้พามวลชนไปทำอะไรนี่พวกคุณคิดกันไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดเลยเหตุการณ์เมื่อวานนี้สื่อให้ความสนใจผมเฉยๆก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกเนี่ยแจกปริญญากิตติศักดิ์ให้กับคนอื่นเยอะแยะดุษฎีบัณฑิตแจกกันหลายรุ่นไปละไม่มีปัญหาแต่พอขวัญชัยไปรับเข้าคนหนึ่งโอ้ยกลายเป็นปัญหาเลยก็ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์สวัสดิ์จริงๆเพราะท่านเห็นคุณค่าของผมท่านให้ผมนี่เลยกลายเป็นเรื่องต้องขออภัยท่านด้วยท่านอาจารย์อธิการบดีสวัสดิ์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวพี่น้องประชาชนครับครับก็เห็นนะฮะภาพอย่าไปพูดอะไรต่อเลยครับผมจะใส่เรื่อยๆต่อไปเท่ดีครับใครขบอกเท่ชุดนี้นะใส่แล้วเท่ดูเป็นหนุ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณด้วยนะครับทางท่านพลตรีบุรุษกอบางยางและท่านพลเอกโกวิทย์เจริญวัฒนศักดิ์พร้อมทั้งท่านพลเอกอาลีสินธุราผู้กำกับสืบสวนภูธรอุดรธานีนะครับเนี่ยก็จบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความหน้าจอเยอะแยะเลยนะครับส่งเอสเอสกันมาเนี่ยนะครับพี่น้องทางมุกดาหารก็สบายใจนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันเมื่อเช้าโทรเข้ารายการคุณจรวดอัศราวุฒิเหลืองนพเคราะห์เป็นห่วงเป็นใยพี่ขวัญชัยหัวหน้าขวัญใจเป็นไงบ้างก็สบายใจนะครับพี่น้องที่ฟังในคลื่น102ทางมุกดาหารสบายใจนะฮะไม่มีอะไรมีกาดบาดเจ็บคนนึงครับตอนนี้ก็ปลอดภัยละเดี๋ยวพวกเราก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันจะได้หายเร็วๆลูกศิษย์หลวงพ่อเสือดำเป็นอะไรได้ที่ไหนล่ะแหมบาดเจ็บเล็กน้อยธรรมดานะครับน่าสงสารคุณแอดขอให้หายเร็วๆนะคะแดงอุดรคุณขวัญชัยตำรวจบ้านในกทมก็แต่งเครื่องแบบเหมือนคุณนะฮะแล้วทำไมพวกมันไม่ตื่นเต้นล่ะมันอิจฉาน่ะมันโลกอิจฉาขอให้พวกสลิ่มมาขอให้ตำรวจจับคนผิดมาลงโทษเร็วๆขอประนามคนชั่วอัมพรคุณขวัญชัยประชาธิปัตย์กัดได้ทุกที่รักน้ำใจคุณจริงๆนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของคนทำดีดูท่านทักษิณเป็นตัวอย่างใครดีไม่ได้โดนจากเบ็ดแก้วประชาธิปัตย์มันชั่วทั้งพรรคแดงเสาให้นะครับนี่คือข้อความทางเอสเอ็มส่งมานะครับหน้าจอส่งขึ้นมาได้4 4 1 2 3 8 8 8ครับเสื้อแดงเสียสละมามากแล้วเพื่อไทยต้องสานต่ออุดมการณ์จากลุงบางเขน
แฟนขับประชาธิปัตย์หัวเราะชอบใจเห็นพวกม็อบหูเบาเขาปัญญาเมื่อวานนี้คนก็มายืนสังเกตการบนสะพานลอยอีนางมัลลิกาโอ้ยตบมือดีอกดีใจโอ้คนเห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์จะไปล้มรัฐบาลออกอากาศสดๆทางบูสกายโอ้ยอีมัลลิกาเอ้ยน่าดูมันตื่นเต้นร้าวใจน่าดูเลยมันกอกอาการวันนี้ถ่ายสดผมเจอพอดีก่อนไปจัดรายการนะฮะเมื่อวานนี้คนยืนบนสะพานลอยมันเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมาให้กำลังใจเห็นด้วยกับการที่จะล้มรัฐบาลโถก็อยากให้ประเทศเดินหน้ากันทั้งประเทศเขาอยากเห็นบ้านเมืองก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสง่างามเขาไม่อยากให้อะไรมาหยุดชะงักเราได้เราจะได้เป็นประเทศที่สีวิไลการท่องเที่ยวการคมนาคมเราต้องเตรียมพร้อมทั้งหมดเราต้องทำตัวทำใจเป็นเจ้าภาพที่จะอยู่ร่วมกันกับ10ประเทศแต่นี่อะไรโลกอิจฉาตาร้อนยังไม่จางหายอีกพี่ขวัญสู้ๆโคศกสาธิตครับว่างั้นคุณขวัญชัยต้องระวังกวดขันให้มากหน่อยมันก็ธรรมดาครับทุกคนอย่างใจสมัครอาสาสมัครเนี่ยลูกๆหลานๆน้องๆนุ่งๆที่มาอยู่ชมรมเนี่ยเราก็มีเบี้ยเลี้ยงให้มีข้าวให้กินกันก็อยู่กันอย่างครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันไม่มีใครเป็นลูกจ้างนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้พี่ขวัญชัยนะครับขอให้คุณแอดหายเร็วๆนะครับเมธอุดรกุสุเมธนะฮะขอบคุณมากครับพวกมับเร็วๆความคิดขำๆเตรียมหมามุ้ยใส่ตำรวจคิดได้ไงเฮ้จริงๆวรนุชจริงๆครับ67ปีของสถาบันการเมืองพรรคเก่าแก่กลายเป็นม็อบข้างถนนมันไม่ใช่มืออาชีพจัดม็อบไม่เป็นเห็นสุเทพแล้วขายขี้หน้าจริงๆหมาประกาศจะเป็นหัวหน้าม็อบโอ้โหจะสู้ทั้งบนดินในใต้ดินจะสู้ทั้งในสภาและนอกสภาจะพาประชาชนมาล้มรัฐบาลให้ได้แล้วเป็นไงครับเมื่อวานนี้เรียบร้อยสุเทพเอ้ยดูตัวเองซะบ้างเถอะนะครับสงสารไม่ใช่แล้วเราแก่แล้วมันจะหมดราคานี่บอกว่าพวกหมารอบกัดจริงๆนะพี่ขวัญชัยสอสอประชาธิปัตย์ทุกตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งชั่วและวรนุชอย่างสุดๆเลยเจ๊ต้อยบ้านฉางเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คุณขวัญชัยที่ฮิระยองขอประนามผู้ใช้ความรุนแรงเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพวกคุณแม่น้องตรีรถนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการจะให้มันอยู่ให้มันไปอยู่นอกประเทศให้มันอยู่ในคุกดีกว่าสมควรครับชั่ววอแดงกลุ่มอนุรักษ์นิยมทำลายล้างเป็นวัฒนธรรมของไทยพวกที่ทำมันเป็นพวกหารอบกัดทำดีมีคนอิจฉาหัวใจแกร่งนักสู้ทุกใจขอให้อดทนสู้ต่อไปใส่ชุดตำรวจอาสาพวกมันเห็นแล้วผวาบ้ากันจริงๆเลยขอบคุณคุณจตุพรพรหมพันธ์เมื่อวานนี้โทรศัพท์มา2ครั้งครั้งแรกเป็นห่วงเรื่องข่าวเกี่ยวกับแต่งชุดตำรวจไปหน้าสภาก็โทรมาขำกันในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆพอช่วงค่ำก่อนไปจัดรายการชูธงก็โทรศัพท์มาบอกว่าเป็นห่วงพี่ขวัญเห็นว่ามีระเบิดเหมือนกันเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็เรามีเรื่องขำๆกันเขาเห็นขวัญใจแต่งชุดไปผวากันไปตั้งพักเลยไอ้พวกสลิ่มนะครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญชัยเด่นหลาหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยสู้ๆพี่นายแน่มากเม็ดแก้วอ๋อไทยรัฐมีหน้าหนึ่งเลยนะครับข่าวสดก็ไอ้คมชลึกก็ให้หน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับมีรูปเหมือนกันรูปชุดตำรวจบ้านนะฮะแล้วก็มีของฉบับไหนอีกนะฮะมีหลายฉบับนะครับนะฮะมีทั้งพี่ลงให้ก็ดีครับว่ากันไปนะครับนี่ส่วนเดวินิวก็มีรูปหน้าที่นี่เลยนะครับที่ชมรมพระกุดอนผู้ตำรวจผู้การร่วมกับมาตรวจระเบิดนะฮะครับก็ขอบคุณนะครับมีโทรศัพท์มานะฮะสวัสดีครับสนใจเป็นพนาครับผมพัชรแมนบ้างสวัสดีครับส่วนนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่
คุณจรูนสุภาตาหรือคุณแอดนะครับที่ได้รับบาดเจ็บไปนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางร้อยตำรวจตีอัมพรชามารีนะครับหัวหน้าชุด EOD หรือชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าไปเก็บหลักฐานนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ว่าได้รายงานให้ทางพลตำรวจตีบุรีกอวังยางได้รับทราบนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดของวัตถุระเบิดนะครับแต่เป็นชนิดที่มีอานุภาพร้ายแรงมากนะครับชิ้นส่วนที่เก็บได้นะครับก็มีบางส่วนนั้นเป็นกระดาษห่อหุ้มบางชิ้นนั้นมีภาษาต่างประเทศด้วยนะครับก็ต้องหาหลักฐานอื่นประกอบอยู่นะครับก็น่าจะเป็นระเบิดแบบแสวงเครื่องนะครับก็ที่ชนิดที่จงใจที่จะนำมาวางแล้วก็มีการจุดชนวนจากปัดแคร์นะครับก็คือเหมือนกับมีการเอาตั้งเอาไว้แล้วก็มีเอาฝาปิดครอบเมื่อเอาฝาครอบออกก็จะมีปักแคร์นั้นก็จะทำงานนะครับก็เป็นการต่อระเบิดแบบมืออาชีพนะครับซึ่งก็มีเศษวัสดุที่สามารถที่จะทำลายล้างนะครับดูจากหลุมระเบิดแล้วก็ลึกพอสมควรแล้วก็สะเก็ดระเบิดนั้นก็ทำให้บาดแผลของผู้บาดเจ็บนั้นเป็นแผลชะกันนะครับดินปืนก็มีอานุภาพทำลายล้างสูงนะครับก็ผู้ที่เอามาวางไว้นั้นน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนที่มาพบนั้นพอเอาเคลื่อนที่ออกจากจุดก็ปัดแขก็จะทำงานนะครับซึ่งขณะนี้ทาง EOD นะครับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็ได้ประสานกับทางร้อยเวรนะครับชุดที่ออกไปตรวจที่เกิดเหตุวันนี้ก็จะเดินทางไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อที่จะนำมาประกอบในการสืบสวนนะครับหากจะได้ชิ้นส่วนสำคัญก็จะสามารถหาเกี่ยวกับพวกปลายนิ้วมือหรือ DNA ของผู้ที่นำระเบิดมาวางไว้ที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็จะได้ติดตามกันต่อไปถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับในส่วนของเมื่อคืนนี้นะครับก็มีเหตุชิงทรัพย์นะครับคนร้ายใช้อาวุธปืนนะครับที่อุดรคอนโดเทลเลขที่114/7ถนนอุดรดึกดีนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปสอบสวนนางสาวรัศมีปารมีอายุ25 ปีเป็นชาวตำบลเหล่าต่างคำอำเภอพลพิสัยนะครับก็ให้การว่าขณะที่ทำงานอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ก็มีคนร้ายเป็นชายรุ่นอายุประมาณ20 ปีเศษสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะครับขับรถจักรยานยนต์ Honda เวฟสีเทาดำไม่ติดทะเบียนนะครับมาจอดที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็เดินลงมาที่เคาน์เตอร์ใช้อาวุธปืนพกสั้นนะครับออกมาจ่อแล้วก็ข่มขู่นะครับก็ได้เงินไป 7,000 บาทนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีเหตุผู้เสียชีวิตที่ชาวบ้านหนองเป็ดนะครับในตำบลเชียงยืนนะครับทราบว่าได้หายออกไปจากบ้านเมื่อคืนนี้นะครับเป็นหนุ่มอายุ33 ปีจนกระทั่งเช้านี้มาพบเป็นศพนอนอยู่ข้างบ้านขณะนี้เจ้าหน้าที่แพทย์เวรร้อยเวรนะครับกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากอะไรนะครับจะเป็นการถูกทำร้ายในระหว่างที่นั่งดื่มเหล้าในวงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลมนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอผลการออกไปตรวจของทางเจ้าหน้าที่ครับคุณขวัญชัยครับครับขอบคุณมากครับคุณพุทธินัยครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมขณะนี้พี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณท่านนายกอบจท่านนายกวิเชียรขาวขำอยู่อำเภอบ้านผือโทรศัพท์เข้ามือถือผมบอกว่าเป็นยังไงบ้างที่ชมรมผมบอกว่าผมอยู่แถวโคราชกำลังเดินทางกลับตัวท่านนายกวิเชียรก็ไปที่อำเภอบ้านผือก็ห่วงใยก็โทรศัพท์มาเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประชาผมนอกท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็โทรศัพท์มาสั่งการผ่านทางผู้การบุรีให้ดูแลและไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยนะครับท่านสสสราวุฒิเพชรพนมพรก็โทรศัพท์ให้กำลังใจกับคุณอาพรและก็ทีมงานชมรมคนรักอุดรนะครับต้องขอบคุณมากๆครับคือพวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างพี่น้องเราเป็นประชาชนหน้าที่ของเราเราช่วยเหลือตัวเองเป็นส่วนใหญ่เรายืนยันว่า8ปีที่เราเป็นชมรมคนรักอุดรเนี่ยเราภูมิใจในความเป็นองค์กรภาคประชาชนเพราะฉะนั้น
ลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเป็นของธรรมดาวันนี้แต่ละคนนั้นต้องรู้ที่มาที่ไปของตัวเองผมเป็นคนปากกับใจตรงกันใส่หน้ากากกับใครไม่เป็นพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ต่อหน้าหวานรับหลังด่าไม่มีคนยังขวัญใจไม่มีถ้าไม่พอใจพูดผ่านสื่อเลยนะครับผมเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ต่อหน้าขวัญใจดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับหลังแล้วไปด่าผมเนี่ยมันช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดหรอกครับท่านจะไปพูดอะไรที่ไหนอย่าคิดว่าคนจะเกลียดขวัญใจไปทั้งหมดคนรักผมก็มีเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันต่อจากนี้ไปผมจะไม่หลงคารมพวกที่ใส่หน้ากากอย่ามาหลอกใช้ผมอีกต่อไปผมจะเป็นตัวของตัวเองผมจะฟังเสียงประชาชนมากกว่าฟังเสียงคนอื่นผมจะฟังเสียงสมาชิกพ่อแม่แม่พี่ป้าน้าอาให้มากที่สุดพี่น้องรักใครผมรักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมขอยืนยันสิ่งที่ผ่านมาก็ผ่านไปผมไม่อยากเป็นศัตรูกับใครคนแดนไกลบอกขวัญชัยอดทนหน่อยผมอดทนมามากเลยครับนายอดทนมากกลืนเลือดกัดลิ้นมาหลายปีแล้วความผิดหวังความเจ็บปวดในหัวใจมันโดนกับผมเยอะผมโดนมากเหลือเกินครับถ้านายได้ดูรายการก็ขอได้โปรดฟังผมด้วยละกันผมรักนายคนเดียวโลกทั้งใบขวัญชัยให้นายคนเดียวชัดเจนครับในงานวันคล้ายวันเกิดของผมผมตั้งเวทีผมไม่เสแสร้งตรงไปตรงมาใครจะว่าขวัญชัยเป็นพิฆาตทักษิณก็ยินดีทั้งที่ผมไม่ได้กินเงินเดือนจากท่านแต่ผมรักท่านอานิสงส์ของท่านทำให้ผมเติบโตเท่าทุกวันนี้คนรักทักษิณมาสนับสนุนผมเพราะหัวใจทุกดวงของประชาชนสมาชิกอยู่ที่ท่านนายกทักษิณคนเหล่านี้จึงกล้าเสียสละผมจะทำอะไรทุกคนไม่เคยขัดขวางสนับสนุนน้ำพักน้ำแรงของประชาชนเงิน500บาท100บาท 1,000 บาทมีค่าจริงๆค่าของความรู้สึกค่าของจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความประทับใจที่ทำให้ผมทิ้งภาระนี้ไม่ได้วันที่23กุมภาพันธ์54ที่ออกจากคุกมาพี่น้องมารอรับผมที่สนามบินแล้วมารอรับผมอยู่ที่ชมรมพลักอุดรอย่างภาพในไตเติ้ลรายการนั่นแหละภาพที่วันที่23กุมภาพันธ์มันเป็นภาพที่ผมลืมไม่ได้มันจะจารึกผนึกแน่นอยู่ในความทรงจำจนวันสุดท้ายของชีวิตประชาชนมารอรับผมตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นกว่าผมจะได้เดินทางกลับมาถึงอุดรผมจึงกล้าประกาศบอกว่าผมจะไม่เล่นการเมืองผมจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองนี่คือขวัญชัยและคำพูดเป็นนายครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจบางครั้งบางทีผมตำหนิผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยก็ด้วยความหวังดีศึกนอกเราลบเท่าไหร่เราก็ชนะแต่เราจะแพ้ศึกในเท่านั้นเองที่เราติตำหนิเมื่อวานที่ผมตำหนิติติงไปก็หวังว่าคงเข้าใจไม่มีเจตนาร้ายเพราะเราดูแล้วว่าม็อบจะล้มรัฐบาลนั้นล้มไม่ได้หรอกเมื่อกองทัพไม่ขยับกองทัพก็พร้อมจะทำงานตามที่รัฐบาลสั่งการเขาก็อยู่ในแถวอยู่ในกฎระเบียบเราก็สบายใจว่าไอ้ม็อบต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ล้มรัฐบาลไม่ได้เราก็ต้องหันมามองพวกเรากันบ้างอย่างผมบอกให้อดทนอยู่ในที่ตั้งก็อยู่ในที่ตั้งพวกเราก็อยู่ในที่ตั้งเราบอกแสดงอย่าแตกความสามัคคีลดอคติออกจากกันซะแล้วเตรียมพร้อมในการสู้ศึกทุกคนก็เข้าใจพี่น้องแสดงทุกกลุ่มก็เข้าใจแต่วันนี้ที่ต้องส่องกล้องไปยังพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรารักเราจึงต้องตำหนิปล่อยให้คนมาด่านายกยิ่งลักษณ์ด่านายกทักษิณเช้าสายบ่ายค่ำเพื่อเผื่อรอบมิดไนท์ก็ด่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคทำไมไม่ออกมาชี้แจงมาตอบโต้ซึ่งท่านเป็นคนที่มีราคาทั้งนั้นท่านพูดอะไรไปเป็นสื่อให้ความสำคัญอยู่แล้วทำไมไม่พูดทำไมไม่ออกมาตอบโต้ให้คำว่าจิกหัวด่านายกรัฐมนตรีของเราได้ยังไงนายกยิ่งลักษณ์สะอาดเกินกว่าจะลงมาเกลือกกล้วยพวกเหล่านี้เราในฐานะคนในพรรคต้องออกมาปกป้องมาช่วยแบ่งเบาภาระนายกยิ่งลักษณ์กันบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนออกมาแก้ต่างให้อยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะชมรมคนรักอุดรเนี่ย FM 97.50 เนี่ยทุกประเด็นทางการเมืองอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับนายกอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรคดีเจของชมรมคนรักอุดรออกมาตอบโต้หมดถ้าเราไม่ช่วยแล้วจะทำยังไงเราจะยืนอยู่ตรงไหนเพราะฝ่ายค้านเราไม่เอาอยู่แล้วฝ่ายล้มรัฐบาลเราไม่เล่นด้วยอยู่แล้วเราไม่เอาด้วยอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่พวกเดียวกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยถามว่าเราทำไมจะต้องด่าเราไม่ได้ด่าเราตำหนิติติงติเพื่อก่อไม่ใช่ยอเพื่อทำลายแต่ละคนแต่ละคนบางคนเนี่ยตอนยังไม่เป็นสสมืออ่อนเท้าอ่อนไปหมดแต่พอเป็นสสผู้ทรงเกียรติเข้าอ้าวไอ้เอียกหวันชัยไม่มีความหมายไม่สำคัญผมเป็นสสอ้าวพูดอย่างนีเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมน้ำผึ้งเข้มข้นยกกำลัง2ตราช้างสารสนใจติดต่อคุณมนัสโทร0857611346